สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Sport Bar อัปเดตครับของช่อง Sport Bar New ครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ Manchester United ครับที่เอาชนะเชอริฟครับทีมในอำเภอไป3ประตูต่อ0ในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับทางด้านของไลน์อัพ11ตัวเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังเน้นเช่นเดิมของเอริคเทนฮากนะครับเขาบอกแล้วว่าเป้าหมายสำคัญของเขาในยูโรปาลีกเนี่ยคือการคว้าแชมป์กลุ่มฉะนั้นเขาต้องเน้นทุกนัดแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นในไลน์อัพก็คืออาเลฮันโดกาเนโชได้ลงตัวจริงสักทีนี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นรอคอยนะครับเขาอยากเห็นการส่งดาวรุ่งลงบ้างไม่ว่าจะเป็นกาเนโชหรือว่าซีดานอีกบ่าแล้ววันนี้ได้ลงแล้วและได้ลงเป็นตัวจริงด้วยในขณะที่แบ็คซ้ายก็เปลี่ยนใช้ไทเลโอมาลาเซียลงบ้างคือมีการพักลูกชอบ้างแต่ที่น่าเหนื่อยหน่อยก็คือดาโลครับยังลงตัวจริงต่อเนื่องแต่สุดท้ายเล่นๆไปแล้วเป็นประตูที่แมนยูได้จากลูกเตะมุมสักทีนะครับคือเอริกเซนก็เปิดเข้ามาแล้วก็เป็นดาโลทำประตูได้ในจังหวะประตูแรกจัดการไปนำไปก่อน 1-0 จากนั้นครึ่งหลังเนี่ยก็มีการพักบ้างออกก่อนหน้านี้ก็มีแอนโทนีนะไม่รู้หมุนทำไมนะแต่ว่าเป็นทริคที่โคตรเท่เลยแต่ว่าทำทำไมครับน้องก็โอเคครับชื่นมื่นวันนี้หลังจากนั้นก็คือพอช่วงครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวก็ส่งทางหน้าลูกชอลงมาแทนดาโลแล้วขยับเอาทาเลมาเลเซียจากแบ็คซ้ายไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีซะด้วยโหนึกไปถึงเดนิสเออร์วินเลยทีเดียวที่เล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายและแบ็คขวาก็หวังว่าจะเป็นตัวที่สามารถซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะครับสำหรับทาเลมาเลเซียมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายนะในวันที่ชนะผมบอกแล้วทุกวันที่ชนะกับทุกวันที่แพ้เนี่ยเหตุการณ์มันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับทางด้านของมาร์ติเนสก็ได้พักบ้างแฮร์รี่แม็กควายก็กลับมาแล้วกลับมายืนบัญชาการก็โอเคไม่ได้กลับมาเป็นตัวจริงหรอกแต่ก็ได้ลงมาบ้างแล้วเป็นนิมิตใหม่อันดีโอเคเขาอาจจะเคยมีสร้างบาดแผลทำคอนเทนต์มาให้กับพวกเราเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ก็เล่นได้ดีอย่างที่บอกพอมีกาเซมิโลเนี่ยกองหลังมันเล่นอุ่นใจนะครับก็เล่นไปก็พักกาเซมิโลส่งแม็กโดเมเนลงมาบ้างครับแอนโทนีออกแล้วก็ใช้แรดฟอร์ดลงมาวันนี้ไม่ได้เล่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือหน้าเป้าลงมาเล่นเป็นเหมือนกองหน้าตัวที่2เป็นเซคันด์สไตรเกอร์คือเป็นคอยซัพพอร์ตกับโรนัลโดอีกทีหนึ่งแล้วโยกบูโน่ไปทางปีกขวาเป็นปีกขวารุ่นด้วยปีกซ้ายเป็นกาเนโชมันเห็นความเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้นอีกหนึ่งข่าวดีก็คือดอนนี่ฟานเบกก็ได้ลงมาได้ลงสนามแล้วโอ้โหวันนี้มันหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างที่แฟนแมนยูน่าจะชื่นมื่นชื่นใจแต่อย่าลืมครับว่านี่คือนัดที่เจอกับทีมอย่างแบบที่ต้องยอมรับก็ไม่ได้ด้อยค่าอะไรแต่ว่าก็มันเหนือต่างชั้นกันจริงๆนะครับระหว่างทีมเชอรีฟกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดของทีมระดับของผู้เล่นนะครับก็ทำให้ชนะไปต้องบอกว่าก็ใช้คำว่าสบายเท้านิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ทุกนัดที่แมนยูจะเป็นเช่นนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงอย่างเดเคอาร์เนี่ยแทบไม่ได้เซฟแทบไม่ได้ทำอะไรที่มันยากๆเลยก็หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ใช้โกสำรองบ้างแต่ก็นั่นแหละครับเทนฮากก็บอกแล้วยืนยันแล้วว่าเขาเน้นเขาต้องการคว้าแชมป์กลุ่มทีนี้มันจะคว้าแชมป์กลุ่มได้หรือเปล่าเพราะว่าเรอัลโซซิดาดก็เอาชนะมาได้เช่นการส่งผลให้แข่งไปแล้ว5นัดเนี่ยเรอัลโซซิดาดใน5ชนะ5นัดรวดเลยยิงได้10ประตูเสีย1ประตูประตูได้เสียดีมากแล้วก็มี15แต้มในขณะที่แมนยูมี12แต้มแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยยิงได้9เสียไป3ทำให้ผลต่างหรือเสียเนี่ยฝั่งของเรอัลโซซิดาด9ของแมนยูเนี่ย6ถ้าจะได้แชมป์กลุ่มก็คือต้องชนะอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปเพื่อให้ความแตกต่างตรงนี้ลดระดับลงมาทำให้แมนยูขึ้นไปคว้าแชมป์แล้วถ้าไม่คว้าแชมป์จะเกิดอะไรครับจะได้เจอกับทีมที่หล่นลงมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนยูอาจจะเจอกับแฟรงกี้เดยองหรือยูเวนตุสหรืออะไรอีกหลายๆทีมที่มีสิทธิ์ที่จะต้องดูกันหลังจากที่ผ่านนัดสุดท้ายของ UCLนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในเท่าที่พอจะจับออกมาได้เท่าที่จะพอมาพูดคุยกันได้สั้นๆแบบนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้พูดคุยกับพวกเราจะได้เจอกับพวกเราเจอกับผมและคนเดียวแหละตอนนี้เนาะแล้วก็ทีมงานของคือข่าวของ Sport Bar ก็มีหลายอย่างมีตารางคะแนนมีผลบอลมีโอ้โหอยากให้ลองติดตามครับให้โอกาสเพจของแฟนบอลที่พวกเราตั้งใจทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับรอยยิ้มของชาวปีศาจแดงสวัสดีครับ